ทุเรียนเป็นพืชมีอนาคตจริงไหมบางคนก็บอกว่ามันจะล้นตลาดไหมทุเรียนกิ่งแห้งยอดแห้งก็จะมาคุยกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์เล่าทุเรียนเรามาคุยกันเรื่องการปลูกทุเรียนนะครับว่าทุเรียนเป็นพืชมีอนาคตจริงไหมแต่ผมที่มาคุยนี่นะครับเพียงแค่ว่า 1. แก้ปัญหาคนที่ปลูกใหม่ 2. คนที่ปลูกเก่าอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเราคุยกันทุกเรื่องในวันเสาร์เกี่ยวกับทุเรียนนะครับผมถึงตั้งชื่อว่าวันเสาร์เล่าทุเรียนคือทุเรียนผมมองว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ทำน้อยได้มากบางคนก็บอกว่ามันจะล้นตลาดไหมแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นของกินของกินมันไม่น่าจะล้นตลาดเหมือนยางพาราของใช้เพราะทุเรียนบ้านเรานี่พื้นที่ไม่ได้เยอะมากที่เราผลิตส่วนใหญ่แล้วส่งเข้าเมืองจีนแต่มีหลายประเทศที่กินเป็นนะครับกินทุเรียนเป็นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรพวกนี้แล้วก็ทางอินเดียก็กินเป็นเหมือนกันนะครับแต่ติดปัญหาว่าคนทำตลาดบ้านเราจะมีคนทำให้เราไหมแต่ทุกวันนี้คือผลิตส่งจีนแต่อยู่ในเมืองไทยนี่นะครับตามที่ผมคุยกับคนทำสวนทุเรียนต้นทุนทุเรียนในการผลิตออกมานี่กิโลนึง35บาทถึง50บาทเท่านั้นนะครับทุกวันนี้ที่เราขายออกจากสวนก็110บาท120บาทก็ตามฤดูกาลคือช่วงที่ลุ่มๆจริงๆนะครับก็คือลงสุดก็จะมา 80-90 แต่ต้นทุนจริงๆเขาบอกว่า35บาทถึง50บาทซึ่งผมมองว่ากำไรมันยังเยอะอยู่และก็มันเป็นพืชเศรษฐกิจทำน้อยได้มากคือพื้นที่1ไร่นี่ปลูกสัก20ต้น25ต้นครอบครัวนึงไม่ต้องปลูกเยอะไม่ต้องปลูกเยอะเพียงแค่เราต้องการ4ปีเริ่มติดลูกติดลูกส่วนใหญ่แรกๆเขาจะให้ไม่เกิน10ลูกหรอกครับเกษตรกรที่เขาปลูกอย่างนี้เขาบอกต้นละ 5,000 เอาก็คิดอย่างนั้นคิดต้นละ 5,000 พอปีที่5มาเขาเอาต้นละ 10,000 ขยับไป 15,000 17,000 ไปถ้าอายุ10ปีขึ้นเขาเอาต้นนึงไม่ต่ำกว่า 3-40,000 นั่นซึ่งหมายถึงว่าถ้า 30,000 10ต้นก็เงิน 300,000 ถ้า20ต้นก็เงิน 600,000 จริงๆถ้าเป็นพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานหรือคนที่ทำไร่นะครับถ้าจะหันมาทำสวนทำสวนไม่ผลผมว่าตัวนี้แหละครับน่าทำและอีกอย่างนึงผมยังมีความหวังอยู่นะครับว่ารถไฟไทยจีนนี่นะครับถ้าข้ามมาอีสานเนี่ยวิ่งลงไปกรุงเทพลงใต้ก็ช่างช่วงที่การขนส่งข้ามมาอีสานได้เปรียบพื้นที่อีสานก็เยอะด้วยแล้วอีสานก็เหมาะสำหรับที่จะปลูกทุเรียนทำไมถึงเหมาะครับเพราะว่าแต่ก่อนทุเรียนต้องอาศัยฝนเยอะที่ทางใต้ทางจันทบุรีระยองตราดเนี่ยฝนเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้ใช้ระบบน้ำใช้สปริงเกอร์แล้วที่ฝนแรงมันสามารถทำให้ออกดอกได้ของอีสานที่ฝนน้อยมันทำออกดอกได้ง่ายกว่าเพราะทางตะวันออกเนี่ยจะฉีดฮอร์โมนเพื่อจะบังคับให้ออกดอกฝนมาแล้วล้างทิ้งละแต่อีสานเรานี่ถ้าเกิดทางจันทบุรีและยองตราดถ้าเขาคิดว่าเขาจะงดน้ำเพื่อจะแกล้งให้มันเกิดความเครียดแล้วจะให้มันออกดอกมันก็งดน้ำไม่ได้ฝนมันมาอีกแล้วแต่อีสานนี่จะเอาโดยฉีดแพ็คโคก็ได้หรือจะเอาโดยการงดน้ำเพื่อแกล้งสร้างความเครียดให้ก็ได้คืออีสานเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่เยอะฝนไม่เยอะนะครับอันนี้น่าทำมากแต่ด้วยเหตุว่าคนทำทุเรียนเนี่ยยังไม่มีความรู้เหมือนสมัยก่อนปลูกยางพาราที่ภาคใต้พอขึ้นมาอีสานเราก็ต้องมาฝึกกรีดใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้กรีดเป็นหมดแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็ผมมองว่าทุเรียนถ้าเรามาเริ่มปลูกกันปลูกไม่ต้องปลูกเยอะ5ต้น10ต้นลูกค้าผมอยู่ที่บ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกป้าประภาเนี่ยปลูก5ต้นตายซะ3ต้นรอด2ต้นได้ต้นละ10,000ต้นละ10,000เดี๋ยวนี้ล้มสวนยางปลูกทุเรียน900ต้นแล้วตายไม่ถึง10ต้นนะครับท่านที่อยากจะรู้ว่าทุเรียนที่มันเป็นกิ่งแห้งยอดแห้งคือเวลามันแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วกิ่งมันยังไม่คลี่ใบมันแห้งเลยสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับคือบางครั้งอาหารไม่พอคือน้ำให้ไม่พอช่วงนี้เป็นฤดูแล้งบางคนให้น้ำวันละครั้งบางคนก็ให้เช้าเย็นบางคนก็เว้นไป2วัน3วันจริงๆผมแนะนำให้วันละครั้งก็ได้ให้ฉ่ำหน่อยสักหน่อยนึงนะครับข้อดีนะครับก็คือมันจะไม่มีเกิดปัญหาเรื่องกิ่งแห้งยอดแห้งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเรื่องขาดอาหารขี้เหนียวไม่ได้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีต้องให้ทุก15วันถ้าเป็นเคมีอินทรีย์ให้30วันครั้งก็ได้นะครับโดยที่ให้อินทรีย์ไปแล้วก็ให้ปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยทุเรียนเล็กก็635ให้เดือนละครั้งก็พอแต่น้ำต้องให้ทุกวันเพราะมันเป็นฤดูแล้งอากาศทั้งลมแรงด้วยถ้าลมแรงการที่ลมพัดมันคายน้ำด้วยยิ่งลมแรงพืชก็ยิ่งสูญเสียน้ำเยอะ
การให้น้ำทุกวันดีที่สุดนะครับแก้ปัญหาตัวนี้ได้ให้สังเกตดูก็ได้ว่าพอเราเพิ่มน้ำปกติถ้าเราให้ทุกวันอยู่เราให้10นาทีเราลองเพิ่มไป15นาที20นาทีดูยอดแห้งกิ่งแห้งจะหายไปอันนี้สังเกตดูนะครับที่สวนผมเองพอฤดูแล้งมักจะเกิดปัญหาผมให้น้ำ30นาทีนะยังเกิดปัญหามีอยู่บ้างที่กิ่งแห้งยอดแห้งแต่พอฤดูฝนมามีฝนมาช่วยนั่นแสดงว่ามันไม่มีกิ่งแห้งยอดแห้งการให้ปุ๋ยก็ปกตินั่นแสดงว่าขาดน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะคุยก็คือขอบใบแห้งหางใบแห้งบางท่านก็บอกว่าเกิดเชื้อรากิ่งแถวอีสานไม่มีเชื้อราหรอกครับบางครั้งเราให้ปุ๋ยเคมีรุนแรงมันเค็มมันก็เกิดได้นะครับหรือถ้าขาดน้ำมันก็เกิดได้หรือดินที่เราปลูกทุเรียนมันเป็นมีเกลือมีความเค็มอันนี้ก็เกิดได้นะครับขอบใบไหม้แล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือทุเรียนออกดอกพอออกดอกเนี่ยเขาดึงอาหารจากใบมาเลี้ยงดอกนะครับคือใบเรานี่ไม่ใหญ่ใบเราไม่กว้างแล้วใบเราไม่หนาพอไม่หนาพอเนี่ยพอดอกมันออกเยอะออกตึมมาเนี่ยมันจะดึงอาหารจากใบมาจากกิ่งมาไม่พอขอบใบจะแห้งหรือช่วงที่เต็นหางแย้ติดลูกเล็กขอบใบแห้งเพราะมันดึงอาหารมาเลี้ยงลูกวิธีแก้นะครับผมแนะนำอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงที่ออกดอกเนี่ยมันก็ควรจะมียอดอ่อนเป็นหางปะทูออกมาตอนมันเป็นลูกเล็กไอหางปะทูใบมันจะคลี่ใบมันจะคลี่ออกมามันจะสังเคราะห์แสงปรุงอาหารไปเลี้ยงลูกลูกมันจะทรงสวยทุเรียนถ้ามันออกดอกถ้ายอดมันไม่มามันไม่รัดนี่นะครับมันก็จะไปส่งผลตอนติดลูกแล้วใบแก่ใบเก่ามันจะเริ่มแก่มันจะเริ่มถ่ายใบมันก็ถ้ายอดใหม่ไม่มามันจะร่วงนะครับมันจะโศกผมถึงแนะนำอย่างนี้นะครับว่าช่วงที่ออกดอกเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้นหนึ่งสัก3กิโลถ้าต้นใหญ่ก็5กิโลแล้วก็ฉีดฮอร์โมนให้เขาด้วยนะครับถ้าเกิดอาการนี้ขอใบไหม้แล้วไม่มีดอกเยอะส่วนหนึ่งดอกที่มันไปอยู่กิ่งเล็กๆเราเอาบันไดขึ้นแล้วก็เลาะออกซะมันลดการจ่ายอาหารอันที่สองก็คือฉีดฮอร์โมนที่ฉีดฮอร์โมนบำรุงดอกถ้าเป็นของปานินทองนะครับถ้าน้ำ200ลิตรผมแนะนำให้ใช้ปุ๋ยตัวหน้า5ตัวกลาง20ตัวท้าย30ประมาณสัก3ขีดน้ำ200ลิตรปานินแม็ก1ซองหัวเชื้อ1ซองแล้วก็มีฮอร์โมนสาหร่ายทะเลบำรุงดอกสัก200ซีซีสารเพิ่มประสิทธิภาพสัก15ซีซี10ซีซีฉีดทุก7วันตัวนี้ฉีดไปมันจะได้กินเร็วกว่าแต่การให้ทางรากก็ต้องให้นะครับให้อินทรีย์ไปสัก3กิโลส่วนให้สูตรเสมอก็ปุ๋ยตอง9ถ้าอายุ4ปีก็ประมาณสัก3กำมือถ้าอายุ7ปีก็ประมาณสัก5กำมือให้ทุก15วันการให้น้ำเราเคยให้วันเว้น2วันแล้วก็อาจจะขยับมาเป็นวันเว้นวันนะครับจะช่วยลดการหลุดร่วงได้ช่วยกระตุ้นให้ยอดมานะครับการที่ยอดเดินไม่ต้องกลัวว่ามันจะทิ้งดอกเพราะอาหารเราให้ทั้งบนให้ทั้งล่างนะครับเหมือนกันช่วงที่ออกดอกติดหางแย้แล้วถ้าก็ยังมีอาการนี้ก็ให้ปุ๋ยอินทรีย์ไปเลยอินทรีย์ให้ทุกเดือนให้เยอะไม่เป็นไรแล้วให้ฮอร์โมนฉีดทางเร่งผลด้วยฮอร์โมนให้เปลี่ยนปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยซิลเวอร์โกตัวหน้า15ตัวกลาง10ตัวท้าย30ให้แค่3ขีดถ้าน้ำ200ลิตรให้3ขีดแล้วก็ฮอร์โมนบำรุงผลนี่เป็นน้ำสีส้มเท่าของปานินทองประมาณ200ซีซีหัวเชื้อ1ซองปานินแม็ก1ซองแล้วก็จะมีสารเพิ่มประสิทธิภาพสัก15ซีซีให้ทุก7วันทุก5วันข้างล่างก็ยังให้ปุ๋ยตอง9ขยับขึ้นไปเรื่อยนะครับถ้า5กำมือ15อีก15วันก็เป็น6กำมือก็ประมาณ5ขีด6ขีดถ้าต้น4ปีก็เริ่มจาก3ขีด15วันหลังก็4ขีด5ขีดขึ้นไปเรื่อยนะครับต้นพอลูกมันเริ่มโตก็จะกินปุ๋ยเยอะน้ำก็กินเยอะพอเราเห็นว่าลูกมันเริ่มโอเคแล้วกระป๋องนมแล้วเขาจะให้น้ำทุกวันเพิ่มน้ำขึ้นไปเรื่อยตอนเบ่งลูกนะครับเบ่งลูกมันต้องการน้ำเยอะต้องการปุ๋ยเยอะถ้าน้ำไม่พอปุ๋ยพอก้นมันจะงอจะเป็นรองเท้าบูททันทีนะครับมีคำถามของเขาบอกว่าลมแรงใบใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยมันแห้งคือถ้าลมแรงมันคายน้ำเยอะพยายามให้น้ำเพิ่มขึ้นมันคายน้ำทางใบถ้าพอคายน้ำแล้วมันจะมันดูดน้ำขึ้นทางรากมันไม่มีน้ำก็จะเกิดปัญหานี่นะครับใบแห้งใบไหม้นะครับผมหวังว่าท่านเข้ามาชมคลิป
วันเสาร์เล่าทุเรียนจะมองเห็นว่าเราไม่ตกขบวนก็ได้ลองปลูกดูสัก5ต้น10ต้นหลังบ้านมันได้ผลผลิตแล้วเราลองขายดูถ้าเกิดว่าไปเช็คเรื่องการส่งออกปีนึงเราส่งทุเรียนออกเป็นเงินแสนกว่าล้านนะครับเงินแสนกว่าล้านไปตกอยู่ที่ไหนบ้างตกอยู่พี่น้องที่ปลูกทุเรียนทางตะวันออกทางใต้เราทางอีสานทางเหนือหรือทางอื่นก็ช่างที่ดูคลิปผมเนี่ยผมอยากให้ลองดูลองปลูกสัก20ต้น20ต้นถ้าอายุ10ปีขึ้นเนี่ยถ้าพี่น้องทางภาคตะวันออกเขาบอกเขาเอาเงินล้านนะแต่เราไม่เอาหรอกเราเอาแค่ 500,000 400,000 500,000 นี่ผมว่าเป็นการปลูกครั้งเดียวปลูกมันสับปะหลังมันต้องถอนแล้วปลูกปลูกแล้วถอนถอนแล้วไถคือมันทำมันต้องมีต้นทุนอยู่เรื่อยๆผมถึงว่าทุเรียนถ้าเข้าใจมันจะไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนเยอะบางคนบอกทุเรียนฉีดยาเยอะผมว่ามันไม่ใช่ยาหรอกฮอร์โมนมากกว่าให้ปุ๋ยทางใบมากกว่าถ้ าแมลงไม่เข้าไม่ต้องฉีดเพราะว่าอยู่แถวบ้านเราเนี่ยของสวนผมนี่มันจะอาจเป็นว่ามันไม่ใช่แหล่งทุเรียนแมลงพวกที่กินทุเรียนเนี่ยอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้ฉีด2เดือนยังไม่ได้ฉีดเลยบางครั้งไม่ได้ฉีดยาเพราะไม่มีแมลงรบกวนผมหวังว่าท่านเข้ามาชมวันเสาร์เล่าทุเรียนอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์เรามาคุยกันเรื่องทุเรียนใครมีคำถามติดปัญหาอะไรก็ส่งข้อความเข้ามามาคุยกันหรือวันอาทิตย์เราไปตะลุยสวนก็ส่งเข้ามาได้อยากให้เราไปตะลุยสวนหนึ่งเราไปตะลุยสวนเพื่อให้คนที่เข้ามาดูว่าปลูกได้จริงไหมไปจังหวัดไหนบ้างนครราชสีมาศรีสะเกษทางภาคเหนือแล้วก็ไปวังทองจังหวัดพิษณุโลกเราก็ไปตะลุยมาแล้วที่นครไทยจังหวัดพิษณุโลกเราก็ไปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าทุเรียนปลูกได้ทุกจังหวัดจริงไหมนะครับอย่าลืมนะครับติดตามผมนะครับวันเสาร์เล่าทุเรียนวันนี้จบรายการเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ